ีข้างถลอกสวัสดีครับผมควินสตินจากช่องสีข้างถลอกและนี่คือรายการสีข้างถลอกรีแอคชั่นนะครับโดยวันนี้เราจะมารีแอคชั่นตัวอย่างที่1เลยตัวอย่างแรกเลยของภาพยนตร์เรื่องสกู๊ปเป็นการนำการ์ตูนสกู๊ปดูเนี่ยมาทำใหม่ในรูปแบบแอนิเมชั่น3มิตินะครับก็เรามาดูกันดีกว่าเลยว่าจะเป็นยังไงนะครับไม่ต้องอารมณ์ประบดแย่ๆนะครับสวยมาโอ้วอร์เนอร์เฮ้ยย้อนไปไว้เด็กด้วยนะครับจากครั้งแรกที่พวกเขาได้พบกันนี่ที่มาชื่อเหรอเนี่ยโอ้เวอร์ชันนี้เจอกันแต่เด็กเลยนะคุ้นๆนะผีตัวเมื่อกี้จะบอกแล้วมีเอเลี่ยนอ่ะ Shaggy and Scooby were taken. Do you realize where we are? ของจริง The clean modern aesthetic, the cool blue color palette. We're in IKEA. Falcon. กัปตันเอ้ยกัปตันฟอลคอนไม่ใช่ใช่มั้ย Scoop ย่างกับโลโก้เมื่อกี้นี้มันไม่ใช่กัปตันฟอลคอนบลูบลูฟอลคอนเมื่อกี้นะยานที่พวกนั้นขึ้นไปคือยานของบูฟอลคอนนะครับเป็นตัวละครตั้งแต่แบบโอ้โหเก่ามากเลยน่าจะตั้งแต่สกูบี้ดูแวร์อายูครับผมมองว่าน่าสนใจมีการย้อนให้ดูเรื่องราวก่อนหน้าซึ่งอาจจะเป็นแฟลชแบ็กหรือเล่าแค่ตอนเริ่มเรื่องแบบนิดเดียวตัวละครอื่นๆนะครับทั้งเฟสเวลมาแล้วก็เดฟนี่เขาเคยทำเป็นภาพยนตร์เล่าประวัติของพวกนี้ในเรื่องสกูบี้ดู The Mystery Begin นะครับเป็นเล่าประวัติว่าพวกนี้มาเจอกันยังไงว่าสกูบี้กับแชกกี้เจอกันได้ไงซึ่งพาร์ทนั้นอ่ะเป็นเล่าในช่วงประมาณไฮสคูลแต่อันเนี้ยเหมือนจะรีใหม่นะครับเป็นการเจอกันตั้งแต่วัยเด็กเลยเห็นได้จากแชกกี้ที่แบบยังเด็กแต่ผมชอบนะที่ตั้งชื่อที่มาของสกูบี้ดูมันดูแบบลนลานดีมันถึงได้ชื่อแปลกๆแบบสกูบี้ดูบี้ดูอะไรประมาณนี้นะครับโอเคครับส่วนตัวมองว่าน่าดูมากอาจจะเพราะผมเป็นแฟนสกูบี้ดูอยู่แล้วเวอร์ชันที่ผมชอบที่สุดก็คือ What's New Scooby Doo นะครับเป็นเวอร์ชันที่ผมชอบที่สุดรอมาก็น่าจะ Scooby Doo and Missy Inc นะครับชื่อไทยมันชื่อว่าอะไรวะ Scooby Doo บริษัทป่วนผีไม่จำกัดนะครับเป็นเวอร์ชันที่หลุดมาจากเวอร์ชันอื่นพอสมควรแต่ก็ยังไม่เท่าเวอร์ชันที่แฟนสกูบี้ดูสาบส่งอย่าง Be Cool Scooby Doo นะครับมันอาจจะไม่แย่ได้มั้งแต่ผมก็ไม่กล้าดูจริงเห็นหลายเส้นแล้วแบบไม่ไหวอะที่ผมดีใจมากเลยก็คือในเวอร์ชันภาษาอังกฤษนะครับเขายังได้แฟรงค์เวลเกอร์เนี่ยเขาเป็นคนที่พากย์เสียงสกูบี้ดูมาตั้งแต่เวอร์ชันแรกเลยก็คือสกูบี้ดูแวร์อายุไล่มาทั้งซีทุกซีรีส์เลยนะครับอาจจะมีบางซีรีส์ซึ่งผมไม่แน่ใจว่าเขาไม่ได้พากย์หรือเปล่าเขาได้กลับมาพากย์สกูบี้ดูเวอร์ชันนี้ผมก็ดีใจมากแต่ตัวละครอื่นๆทั้งแชกกี้เวลมาเดฟนี่แล้วก็เฟสทั้ง4คนนี้เปลี่ยนนักพากย์ใหม่หมดเลยนะครับเป็นเอานักแสดงมาพากย์ซึ่งไม่น่ามีปัญหาอะไรเพราะ4คนนี้เขาเปลี่ยนเสียงบ่อยอยู่แล้วก็เลยไม่ซีเรียสมากนักแต่ที่ผมกังวลเลยคือภาคไทยอย่างที่รู้นะครับสกูบี้ดูนี่คือภาคไทยแต่เสียงแต่ละคนเป็นเอกลักษณ์มากสำหรับผมฟีลเหมือนคือโดเรมอนเลยที่แบบถ้าเปลี่ยนเสียงแล้วมันไม่ใช่มันไม่เข้าหูเลยครับนั่นแหละครับผมก็เลยคิดว่าควรดึงนักพากย์เดิมที่พากย์จากช่องบูมแมลงกลับมาภาคจาก The Movie ล่าสุดที่เป็น Scooby-Doo and the Curse of the 13 Ghosts นะครับในของเวอร์ชันภาคไทยนั้นเปลี่ยนทีมภาคเกือบหมดเลยครับโดยรวมน่าสนใจมากน่าดูนะครับแฟน Scooby-Doo ไม่ควรพลาดเด็ดขาดเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่องสีข้างถลอกของเรานะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์เพจสีข้างถลอกให้เราด้วยนะครับขอจบการรีแอคชั่นแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับThe champion back to you. What does you need?